ครับในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ยังได้มีการแข่งขันกินเมนูอาหารขึ้นชื่อของพื้นที่อำเภอเบตงนะครับในเทศกาลไก่เบตงประจำปี2567ด้วยครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดเทศกาลงานไก่เบตงประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าอาหารของชาวเบตงและพันไก่เบตงที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยมีนายอมรชุมช่วยนะครับนายอำเภอเบตงหัวหน้าส่วนราชการทั้งไทยและมาเลเซียประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือการแข่งขันกินเมนูอาหารขึ้นชื่อของอำเภอเบตงนะครับประกอบด้วยสะโพกไก่เบตงที่ผ่านการต้มสุกมาแล้วนะครับรวมไปถึงเฉาก๊วยขนมโก๋ในขนมข้าวหลามซาบุกขออภัยนะครับข้าวหลามบาซูก้าโดยจะมีน้ำดื่ม1ขวดนะครับแล้วก็จัดวางไว้บนโต๊ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันนะครับก็จะต้องกินอาหารทั้งหมดให้เร็วที่สุดให้ปริมาณเหลือน้อยที่สุดนะครับเมื่อทางคณะกรรมการให้สัญญาณเสียงนกหวีดดังขึ้นนะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างก็รีบหยิบอาหารและแต่ละอย่างที่วางบนโต๊ะขึ้นนะครับเข้าโดยแต่ละคนนำอาหารเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยต่างคนก็ต่างรีบกินนะครับโดยไม่มีใครยอมใครท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มนะครับจากบรรดากองเชียร์และก็นักท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศการแข่งขันนะครับก็เป็นไปอย่างสนุกสนานโดยผู้ชนะเลิศทั้งชายและก็หญิงนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1นะครับจำนวน 2,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2นะครับจำนวน 1,000 บาทโดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อนำเสนออาหารอันตลักษณ์เบตงของดีเมืองเบตงเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมวัฒนธรรมของเมืองเบตงนั่นเองครับ